Medical Spa อุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซูเปอร์แบรนด์ BDC by ดร.อรวรรณสุดซอยสุขุมวิท59 02 392 5555ไม่มีเงินก็ขี่เบนซ์ได้ก็ผมบอกแล้วไงจะเอาอะไรมาแลกก็ยอมบ้านคอนโดที่ดินพระเครื่องเลือกสวนไรนาอะไรก็ได้ที่มีเยอะถ้าจะหลงลืมจะแลกเอาไว้ขี่เองหรือจะเอาไปให้พ่อแม่ที่แก่แล้วไว้ใช้ได้กุศลแรงอีกตั้งหากแวะมาเลยนะครับผมอยู่ทุกวันแล้วครับเบนซ์ทองหล่อ714-8888พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายนี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหรียญพลังปฐมมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งจิตใจที่ดีด้วยนะครับต้องพลังสุภมงคลนะครับพลังสุภมงคลนำมาแขวนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อร่างกายและต่อจิตใจมันห้อยละเท่ดูยิงแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรบ้างเห็นว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมมันกระปี้กระเปร่าขึ้นเวลาจะตื่นนอนนี่มันก็ขยันเลยพอลุกพรวดพราดทำโน่นทำนี่มีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วครับและกำลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้เนี่ยคือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบทุกคนที่เรายังค้นไม่พบเนี่ยมีอีกเยอะเลยมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะหามันเห็นได้แร่ชนิดหนึ่งซึ่งมาจากภูเขาไฟมันเป็นพลังอะไรชนิดที่จะลองค้นไม่เจอไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายคนเราเนี่ยนะให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่นะครับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อครับคุณดอนโรครองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรังมานานหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภมงคลเหรียญสุภมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนดีมีสาระกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวเป็นนักเขียนหนังสือนะครับซึ่งกำลังจำหน่ายอยู่ทั่วโลกกำลังจะเข้าสู่หลักล้านเล่มแล้วนะครับจะเป็นผู้ใดสักครู่นึงครับผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกฟรีอยู่กลางซอยสุขุมวิท24บริษัทธาตุของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินทร์พันธ์ประภากิจพลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายนี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหรียญพลังปฐมมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลย
ดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งครับอาชีพใจที่ที่ดีด้วยครับนะครับอันนี้ต้องพลังสุภมงคลนะครับพลังสุภมงคลครับนำมาแฝนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อร่างกายและต่อจิตใจมันห้อยละเท่ดีนะแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านเห็นว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเปร่าขึ้นเวลาจะตื่นนอนนี่มันก็ขยันเลยพอลุกปลดผ้าทำโน่นทำนี่มีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นอ๋อตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วครับแล้วกำลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้เนี่ยคือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบทุกคนที่เรายังค้นไม่พบเนี่ยมีอีกเยอะเลยมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะหามันเห็นได้แร่ชนิดหนึ่งซึ่งมาจากภูเขาไฟมันเป็นพลังอะไรชนิดที่เราค้นไม่เจอไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายคนเราเนี่ยนะให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่นะครับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อครับคุณดอนครับโรครองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรังมานานหายไปเลยครับโอ้พูดอย่างนั้นสุภมงคลเหรียญสุภมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับเป็นยังไงทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่เป็นนักเขียนที่จำหน่ายหนังสือที่ท่านได้เขียนเนี่ยนับล้านเล่มเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นหนังสือที่ดังมากชื่อว่า Dare to Fail หรือว่ากล้าล้มเหลวเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะครับท่านเองเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเองประเทศมาเลเซียนะครับก็คือคุณบิลลี่ลิมนะครับ Good afternoon คุณบิลลี่ Good afternoon ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติแก่รายการโอเคขอบคุณครับ So thank you for joining our program Thank you for inviting yeah. Yes as I talk to the audience that your books have been sold for millions so in this for how many country ผมบอกว่าเหมือนกับที่ผมได้บอกท่านผู้ชมว่าหนังสือของท่านเนี่ยได้จำหน่ายไปนับล้านเล่มเลยนะครับไปทั่วโลกเนี่ยตรงนี้เนี่ยช่วยรายฟังสักนิดหนึ่งนะครับ so actually my book has been sold almost to the 15 countries หนังสือของคุณบิลลี่นี่ได้จำหน่ายไป15 ประเทศนะครับ so the interesting thing is every country it become a bestsellerแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะขายแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดียอดเยี่ยมที่สุดนะครับ yeah. because this book is not about success เพราะว่าหนังสือนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความสำเร็จนะครับ is about the failing แต่เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความล้มเหลว yeah, yeah. because a lot of people they don't understand what is failure เพราะว่าคนจำนวนมากมายไม่เข้าใจคำว่าล้มเหลวนะครับเป็นยังไง because people when you ask them what is the opposite of success เพราะว่า กำลังบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จ a lot of people will say opposite of success is failing คนจำนวนมากมายก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จนั้นก็คือความล้มเหลวนั่นเอง actually that explanation is wrong แต่ว่าการอธิบายเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับ yes because actually failure is a part of success นั้นคุณบิลลี่ได้มองว่าจริงๆแล้วก็คือความล้มเหลวนั้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความ yes. สำเร็จนั่นเอง failure is actually therefore a byproduct of success ความล้มเหลวนั้นก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับ yes. ของความสำเร็จ byproduct in other words you have to go through the failure to achieve your whatever you want นั่นก็หรือจะหมายความอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั้นคุณ yes. จะต้องล้มเหลวซะก่อน yes now therefore actually the opposite of success is no action that is the real failure
The real failure. That means you mean the opposite of success. No action. No action. People never try. These are failure. Oh, I see. ก็คุณบิลลี่กำลังอธิบายว่าความล้มเหลวจริงๆก็คือว่าเมื่ออยู่กันตรงกันข้ามกับความสำเร็จแล้วก็คือล้มเหลวแล้วไม่ได้ทำอะไรต่อไปเลยไม่พยายามต่อไปไม่สู้ต่อไปอันนี้ถือว่าล้มเหลวจริงๆ Yeah, people who don't do anything, those are actually failure. ก็คือผู้ที่ล้มเหลวจริงๆก็คือคนที่ไม่ทำอะไรละ Yes, people who do something and fail. คนที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างและล้มเหลวเนี่ย Because they dare to do. เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำThat's why failure is on the success side actually on the success side. นั่นก็คือความหมายจริงๆก็คือว่าการล้มเหลวนั้นก็คืออยู่ในส่วนของความสำเร็จ Yes yes. You give an example like อย่างเช่นตัวอย่างนะครับ Thomas Edison. อย่างเช่นโทมัสเอดิสันเนี่ย He tried to invent the fluorescent bulb. ซึ่งโทมัสเอดิสันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะประดิษฐ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ Yeah he tried about the use all kind of thing he used the hair he used the metal he used the everything for 9999 times different things 9999 times ก็คือโทมัสเรสันเนี่ยเขาใช้เส้นผมบ้างใช้อะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างมาทดสอบไส้หลอดไฟเนี่ยนะครับจนกระทั่ง 9,999 ครั้งโอ้ 9,999 ครั้งโอ้ล้มเหลวแต่ว่าในการพยายามถึง 9,999 ครั้งเนี่ยนะเขาบอกว่าล้มเหลวนะครับ But on the 10,000 time แต่ในครั้งที่ 10,000 อ่ะ He make the right choice โอ้ได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลยกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมา Yes But if he have never tried the 9,999 time he will not be able to do the 10,000 time แต่ถ้าหากว่าโทมัสเอดิสันนี่นะครับไม่พยายามถึง 9,999 ครั้งก็จะไม่สำเร็จในครั้งที่ 10,000 he will not meet the 10,000 time ใช่ therefore failure is part of success อ๋อเหตุฉะนั้น การล้มเหลวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ yes, นั่นเอง yes, yes. so people must not be scared of failing เพราะฉะนั้นคนเนี่ย ไม่ควรที่จะกลัวในเรื่องของความล้มเหลว yes because anybody who try เพราะว่าใครก็ตามนะครับที่ใช้ความพยายามเนี่ย sometimes you can succeed sometimes you fail บางทีเขาก็จะประสบความสำเร็จแต่บางทีเขาก็ล้มเหลว but that is part of success แต่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ yes if we look at the history of invention the scientific invention ถ้าหากว่าคุณดูในประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดผลิตอะไรก็ตาม yes when they try to find the cure for cancer find the cure for many diseases tuberculosis เมื่อเขาพยายามที่จะหาทางกำจัดต่อสู้กับมะเร็งต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆแม้กระทั่งต่อสู้กับวัณโรคThey make many mistakes. They fail many times. แล้วก็ผู้ที่เป็นคนคิดค้นเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ทำความผิดพลาดหลายอย่างก็พูดง่ายว่าผิดพลาดเหมือนกัน Is it during this trying process finally they get the right answer? แต่ว่าในกระบวนการที่มีความพยายามเนี่ยนะขั้นสุดท้ายก็คือเขาพบกับความสำเร็จ The problem is society have taught the people wrongly.ปัญหาก็คือว่าในสังคมส่วนใหญ่เนี่ย yes. ได้มีคำสอนที่ไม่ถูกต้อง yes, ให้คนเนี่ย yes, yes. เข้าไปอยู่ในความคิด because the word failure in the dictionary เพราะว่าคำว่า failure เนี่ย ใน dictionary ที่คำว่าล้มเหลวนี่น่ะ is explained wrongly อธิบายมาผิดซะแล้วใน dictionary because the person who write the dictionary already many years die already อ๋อเพราะว่าคนที่เขียนคำแปลใน dictionary ไว้เนี่ยตายมานานแล้ว so what is the truth the truth is ถามว่าความจริงคืออะไร failure is actually part of success อ๋อความเป็นจริงใน dictionary ใหม่ที่คุณบิลลี่ว่าอยากจะบอกก็คือว่าความล้มเหลวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ that's why when we read something from the dictionary the definition is wrong อ๋อนั่นก็คือเหตุผลอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราอ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างคำแปลจากดิกชันนารีเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ถูก yeah you were spoil our life you know เพราะว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันแย่ that's why it's important when we read thing you must read the right thing อ๋อนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับเวลาคุณอ่านอะไรก็ตามคุณจะต้องอ่านในสิ่งที่มันถูกต้อง when you listen to people you must listen the right thing ถ้าหากว่าคุณฟังคนเนี่ยคุณก็ต้องฟังสิ่งที่มันถูกต้องจากคนด้วย because if you get in the wrong thingถ้าหากว่าคุณรับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาในหัว then it will affect your life แล้วมันก็จะมีผลต่อชีวิตของคุณ so same thing like even like nowadays a lot of children they go and study ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเด็กจำนวนมากที่ไปเรียนหนังสือ the parents want them to do very well in exam in the exam parents want them to get good result in exam เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้ยต้องการให้ลูกเนี่ยสอบทำข้อสอบได้ดี so sometimes they didn't do very well บางทีลูกทำผลสอบออกมาไม่ดี and they don't understandแต่เขาก็ไม่เข้าใจ and the poor kid are going commit suicide you know
บางคนเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะ It happened in China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, many countries ขึ้นในจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียหลายที่หลายแห่ง Because they don't understand what failing is all about เพราะว่าคนเด็กเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ความล้มเหลวนั้นมันคืออะไร Yeah, failing is not because you got many A, you got good result, nothing to do with that มันไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวเพราะคุณไม่ได้ A ไม่ได้อะไรหลายอย่างตามที่คุณอยากจะได้จากการเรียน Yes, the important thing is whether the person are there to try, there to try again, that is the key นั่นก็หัวใจหลักสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้คนเนี่ยมีความพยายามต่อไปพยายามต่อไปอันนั้นคือหัวใจสำคัญ Yes like for example sometime when we join something อย่างเช่น we take an opportunity อย่างเช่นเมื่อเวลาเราได้เลือกทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องใช้โอกาสนั้น Yes sometime you try one time บางทีเราก็ใช้ความพยายามครั้งหนึ่ง And after that you fail you didn't do again หลังจากนั้นพอพยายามดูแล้วก็ล้มเหลวก็ไม่อยากทำอีกแล้ว That is the wrong understanding of failing นั่นก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ yes, ความล้มเหลว Same thing when you go and sell something to people เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าคุณไปจำหน่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นเนี่ย One person don't want to buy อาจจะคนแรกไม่ต้องการที่จะซื้อ You give up คุณอย่าหยุดสิครับ Again is a wrong understanding of failing ถ้าหากว่าคุณไปขายให้คนคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ซื้อแล้วคุณหยุดเนี่ยอันนั้นคือผิด Yes so some people ask me Mr. Billy how many times must a person fail before he give up มีคนถามคุณบิลลี่เหมือนกันว่าโอ้ยเขาต้องล้มเหลวถึงกี่ครั้งก่อนที่เขาจะหยุดโอเค Is it in order to know this answer they did a survey เพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่ถูกต้องตรงนี้นะ yes. ก็มีคนได้ทำการสำรวจวิจัยไว้เหมือนกัน They did a interview with 500 entrepreneurs เขาได้มีการสัมภาษณ์คนถึง500คนที่ประสบความสำเร็จนะครับ So they found out the average of them แล้วก็พบว่าสัดส่วนโดยประมาณเนี่ยMost of them fail 3.8 times เพราะว่าคน 3.8. ส่วนใหญ่ประมาณ 3.8 ครั้ง In other words, after the fourth time, only they succeed แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอครั้งที่4ปั๊บเนี่ยก็จะพบกับความสำเร็จ So they succeed in the fifth time เขามาประสบความสำเร็จเอาในครั้งที่5ก็มี So whatever we do from this statistics นะอะไรก็ตามนะครับที่เราทำจากสถิตินี้เนี่ย We must always try the same thing at least 5 times เราจะต้องทำในสิ่งเดิมที่เราทำ yes. นั่นแหละให้พยายามอย่างน้อย yes. 5ครั้ง Don't give up because of one time or two times อย่าหยุดทิ้งเส้นเมื่อล้มเหลวเพียงครั้งที่1ครั้งที่2 So this actually make people understand that failure is actually the journey towards success นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจว่าการล้มเหลวนั้นก็คือเส้นทาง yes. วิถีชีวิตที่ไปสู่ความสำเร็จ yes. นั่นเอง Another word we can use is failure is delayed successDelay success okay. is another word for it อันนั้นก็หรือว่าจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการล้มเหลวนั้นก็คือคือการที่เราสำเร็จช้าหน่อย yeah ช้าหน่อย is the thing so you see some people when they don't understand like even they have a failing in their love life เมื่อบางคนเนี่ยมีความล้มเหลวอะไรบางอย่างอย่างเช่นเขาล้มเหลวในเรื่องของชีวิตรัก because their girlfriend left them or the boyfriend left them เพราะว่าหญิงคู่รักได้ทิ้งไปหรือว่าชายคู่รักเนี่ยได้เลิก they just become very demoralized ก็เพียงแต่อยู่กับไอ้แบบนั้นแหละ it's still the wrong understanding แล้วก็นั่นก็หมายความว่าไม่เข้าใจ See, they should come out and try again เขาจะต้องเริ่มต้นแล้วก็พยายามใหม่ try again that mean try a new one or the old yeah try a new one ผมบอกว่าที่เขาบอกให้พยายามใหม่คือพยายามกับคนเก่าหรือคนใหม่คนใหม่ See, even for country the same thingเหมือนกันกับเรื่องของเรื่องราวของประเทศ Sometimes we try this method บางทีเราใช้วิธีการนี้ It cannot work แต่มันไม่ work We try another method เราก็ใช้วิธีการอื่น But important thing in our heart we must have the intention แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือในจิตใจของเรานั้นมันต้องมีความตั้งใจจริง To do it for the good of society ในการทำในสิ่งที่ดีๆเพื่อสังคมอันนี้สำคัญSo important Very very important สำคัญมากๆเลยนะครับ That's why my book is now been translated in many countries นี่ก็คือเหตุผลทำไมหนังสือของคุณบิลลี่นั้นเนี่ยได้แปลไปหลายภาษาจำหน่ายไปหลายประเทศ It's already 12 years since I first published ซึ่งหนังสือนี้12ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกมาจำหน่ายไปเป็นล้านเล่มในหลายสิบประเทศIn fact, right now, I'm invited by in Europe to speak on this topic. แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของคนที่ว่ากล้าล้มเหลวหรือว่าความล้มเหลวนี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จเนี่ยทำให้คุณบิลลี่เนี่ยได้รับเชิญไปบรรยายเป็นวิทยากรในทางแถบยุโรปเนี่ยเยอะพอสมควร Because people in the West เพราะว่าคนทางThey only know about success
เพราะว่าคนในทางตะวันตกเนี่ยเขารู้แต่เรื่องของความสำเร็จเท่านั้น They don't understand failure แต่เขาไม่เข้าใจในเรื่องของความล้มเหลว So it's very important that now we have something why they're inviting me to the West because ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากและนั้นก็คือเหตุผลว่า yes. ทำไมคนทางตะวันตกเขาถึงเชิญคุณบิลลี่ไปบรรยายทางประเทศตะวันตก To them failure means the negative side เพราะว่าสำหรับคนทางตะวันตกนั้นความล้มเหลวเนี่ยมันก็อยู่ในความคิดในเชิงลบ So they follow in the same problem that we learn from the dictionary ซึ่งเขาก็ยังอยู่ในกรอบเดิมที่เราได้เรียนรู้มาจาก dictionary นั่นแหละ And then we from the east we go and learn from the west ดังนั้นเราอยู่ทางตะวันออกเนี่ย yes. แต่เราได้เรียนมาทางตะวันตก yes. So we fall into the same problem ดังนั้นเรากลับด้านซะก็คือ yes. แทนที่จะไปเรียนแบบตะวันตกว่าความล้มเหลวมันเป็นเนกาทีฟแต่ yes, yes, เอา yes, ความล้มเหลวมาให้มันเป็นโพซิทีฟหรือในเชิงบวกซะ yes. So a lot of people are trying to push away the failing ดังนั้นคนจำนวนมากมายก็อยากที่จะผลักความล้มเหลวนี่ออกไปจากชีวิตของเขา They don't want it เขาไม่ต้องการ But actually a person in life will experience two things แต่ว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยมัน yeah. ต้องมี2 อย่าง Sometimes we experience good thing Sometimes we experience not so good thing บางทีเรามีประสบการณ์ในทางที่ดี yeah. แต่บางทีประสบการณ์มันก็แย่ So we have success and we have failure ดังนั้นเราจึงควรจะมีความสำเร็จ แน่นอนเราก็มีความล้มเหลวเป็นธรรมดา if we push away the failure part ถ้าหากว่าเราได้ผลักเอาความล้มเหลวนั้นออกไป we will only experience half of life เราก็เป็นมีชีวิตที่มีประสบการณ์อยู่เพียงครึ่งชีวิตเท่านั้นเอง Yeah So you want to live a full life ถ้าหากว่าเราจะมีชีวิตอยู่เต็มๆ We must be able to enjoy both sides เราก็จะต้องมีความสุข yes. ทั้งสองส่วนก็คือความล้มเหลวแล้วก็ความสุข Failure and success yeah. อันนี้ก็คือ yeah. อันนี้ก็คือล้มเหลวเพื่อ yes, yes. สำเร็จ Two minutes What would you like to say the keywords The keywords 2 นาทีสองนาทีis in life ในชีวิตของคนเราเนี่ย there is always rain and sunshine ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันย่อมจะมีฝนและมันก็ย่อมจะมีแสงอาทิตย์ส่องสว่าง but we need the rain and sunshine to have the rainbow แต่เราต้องการฝนแล้วก็แสงอาทิตย์เพื่อทำให้เกิดรุ้งเจ็ดสีขึ้นมา that rainbow นั้นรุ้งเจ็ดสีนั่นแหละ is the realization you know of wisdom ความเป็นจริงในชีวิตของคน the beautiful thing ofWhat life is all about is in the rainbow. ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือชีวิตของคนเนี่ยมันมีความสวยสดงดงามเหมือนกับรุ้งเจ็ดสีนั้นเนี่ยนั่นแหละคือในโลกของคน And at the end of the rainbow is the pot of gold. Is it? แล้วก็ในจุดจบของรุ้งเจ็ดสีนั้นก็คือทอง Yes. That's why we in our life we must do good and failure success doesn't matter. You will finally reach the rainbow gold. นั้นหมายความว่าในชีวิตของคุณจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็แล้วแต่ขอให้รู้ว่าบั้นปลายสุดท้ายของมันก็คือความสำเร็จ yeah. that is the goal that is the goal and important thing is don't let people discourage you from any opportunity okay อย่าให้ใครมาทำให้คุณเกิดความท้อแท้ใจในทุกๆโอกาส yeah. whatever people say doesn't matter ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจ you yourself must try the opportunity first ตัวคุณเองต้องพยายามด้วยตัวคุณเองซะก่อน other people may not succeed but you may succeed คนอื่นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณจะประสบความสำเร็จ thank you so much very good ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคำพูดที่ดีจากนักเขียนระดับโลกนะครับDare to fail หรือว่ากล้าล้มเหลวอีกด้านหนึ่งของความสำเร็จ It's now available in all the CS bookstore หนังสือนี้จำหน่ายทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ CS bookstore 300กว่าสาขาอ๋อ You เริ่มต้นนะครับโอเคขอบคุณนะครับคุณบิลลี่ Thank you very much Very good And I will invite you again Your translation very good Thank you ครับขอบคุณ Thank you ลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you สวัสดีครับ